ครับสวัสดีครับวันนี้จะให้ FC ได้รู้นะครับว่าการเตรียมงานก่อนที่จะเดินทางไปให้กำลังใจกับนักกีฬาทีมชาติก็ยังว่านะครับถ้าเราไม่เตรียมการเป้าหมายของเราก็จะไม่บรรลุเพราะนั้นอันนี้คือเบื้องหลังนะครับเบื้องหลังของโทระเชิญยิ้มนักเชียร์ข้ามทวีปที่ก่อนจะไปเชียร์ต้องทำสิ่งใดบ้างให้กับร่างกายให้กับสมที่ว่าเป็นนักเชียร์ข้ามทวีปก็ต้องเตรียมการนะครับต้องเตรียมการนะเราดูว่าเราจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างที่สำคัญเลยนะครับเก็บไว้นานมากอันนี้ก็เป็นแต่มี2ตัวตัวเล็กตัวใหญ่เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ใช้ตัวนี้หรอกครับเมื่อก่อนนี้ใช้ตัวนี้เราต้องเลือกชุดก่อนเอาชุดไหนไปเตรียมการเอามาวางดูจัดสรรปันส่วนต้องใช้อะไรบ้างก่อนชุดมีเยอะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมการสิ่งนี้ก็ต้องใช้ใช้หรือไม่ใช้ก็ต้องว่ากันอีกทีไม่ใช้ก็เก็บเลยทีหลังเป็นการไว้ก่อนเป็นโจงโจงสำเร็จรูปโจงสำเร็จรูปอันนี้ก็เรียกสนับเผาวันไหนสุดสนับเผาแล้วก็ใส่โจงกระเบนสำเร็จรูปนี่เรียกโจงโจงกระเบนสำเร็จรูปหายไปไหนเนี่ยก็ต้องใช้เยอะใช้คัดอยู่ยังไม่พอคนเดียวนะครับการแต่งตัวค่อนข้างจะลำบากถ้าไปเมืองนอกเมืองงานเนี่ยเอาไปหลายชุดไม่ได้เอาไปชุดลำบากก็เอาไปไม่ได้ต้องเอาชุดที่เราพอจะแต่งตัวได้คนเดียวไม่นั้นยากขัดเอวต้องใส่ด้วยทำคนเดียวครับไม่มีใครเป็นผู้ช่วยผู้อะไรเลยเนี่ยดูความสวยงามแต่งเอาเองแต่งเราเองนะครับทุกครั้งที่ไปเมืองนอกเมืองนาอ
เป็นสำคัญทำคนเดียวสวยค่อนข้างจะใช้แล้วทั้งนั้นดำมั่งเล็กมั่งใหญ่บ้างคนเดียวอะไรที่ไม่ใช้ก็เก็บที่สำคัญนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่จะต้องลำบากนิดนึงนะครับตามมาครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากนิดหนึ่งฝีมือนะครับ10กว่าปี20ปีที่ทำงานอย่างนี้มาด้วยตัวเองบางคนถามว่าทำยังไงถึงสวยนะเบื้องหลังเป็นอย่างนี้ครับเรื่องจริงอันนี้จะเป็นสีนะครับที่จะต้องใช้ทากับหน้าหายากเป็นสีที่ใช้ทากับร่างกายเรียกสีอะไรผมจำไม่ได้นี่ขั้นตอนนี้บีบไปนิดนึงครับแดงขาวน้ำเงินคือสีธงชาติทำเองครับไม่มีใครช่วยไม่ใช่ว่าไม่ถูกใจนะแต่ไม่มีคนช่วยจริงๆเวลาไปต่างประเทศลูกน้องก็ทำให้ไม่ได้ต้องทำเองพูดเยอะเลยเนี่ยบางทีก็ไม่มีแสงบางทีก็ไม่มีกระจกฝีมือล้วนๆแดงขาวน้ำเงินขาวแดงต้องประเมินและวัดสเกลที่ใบหน้าเองนะครับคำนวณเองนะครับทุกครั้งทำอย่างนี้นะครับทำเองนะครับเนี่ยค่อนข้างจะต้องมองตรงก็ต้องวิธีพิถันหน่อยไม่นั้นสเกลสีจะไม่ได้นะฮะทุกครั้งก็สวยอย่างวันนี้จะสวยไม่สวยบอกไม่ได้ได้นะครับอยู่ที่อารมณ์ความสวยงามบางครั้งบางครั้งก็ไม่สามารถเหมือนกันแดงขาวบางทีก็สวยบางทีก็ไม่สวยบางทีก็อยู่ที่อารมณ์
ลากเส้นแต่ละทีบางครั้งต้องกั้นหายใจกลัวเส้นสีจะไปทับกันก็จะไม่สวยเนี่ยแดงขาวแล้วต่อไปน้ำเงินบางท่านบอกโอ้น้ำเงินต้องใหญ่กว่าไหมใช่เราจะเห็นธงชาติเรานะครับว่าน้ำเงินจะเป็นเส้นใหญ่กว่าก็โดยประมาณนะใหญ่โดยประมาณคมกิ๊บบางคนใช้สติ๊กเกอร์แต่ผมไม่เคยใช้เพ้นตลอดด้วยสีที่ใช้กับผิวหนังสีเพ้นแดงขาวน้ำเงินต่อไปสีขาวที่เราก็กลัวจะใหญ่กว่าน้ำเงินอะไรเงี้ยตั้งประดิษฐ์ประดอยนิดนึงครับเนี่ยสวยมากเลยสวยมากไม่มีการลบครับทีเดียวเลยเป๊ะทีเดียวต้องเป๊ะไม่มีการมาเติมซ้ำแต่งไปแดงเป็นสีสุดท้ายสามสีนี่นะครับใช้เป็นปีนะครับไม่ได้ใช้ก็ใช้แค่นี้บางทีก็ไปท้าให้ลูกน้องมันอะไรบ้างแล้วก็ว่ากันไปปิดปุ๊บเนี่ยพอเผลอตัวปุ๊บไม่ได้เลยปุ๊บจะไปแตะสีแดงมาแล้วเผลอไม่ได้คันจมูกไม่ได้สีแดงบางทีปริมาณตัวเองยังกาดไม่ถูกเลยแดงยังไงครับสวยไหมหลายปีที่ผ่านมาเขียนเองแบบนี้ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศใช้สีอย่างนี้ไม่เคยเพ้นครับผู้กันด้ำนี้สีสามสีนี้แดงขาวน้ำเงินจะอยู่บนใบหน้าของถั่วแระมาตลอดในระยะเวลาที่เป็นกองเชียร์ครับหลายปีมากนะครับแค่นี้ครับก็ต่อไปนี่ก็ความจริงใช้ได้อีกหลายคนมากนะครับเนี่ยแต่ต้องทิ้งแหละไม่ทิ้งก็เก็บไม่ได้นี่เสียเปล่าก็ล้างทำความสะอาดบางทีไปนอกสถานที่มันไม่มีภาชนะที่จะล้างอย่างนี้ก็ต้องพยายามครับบางทีก็ใช้น้ำฉีดชักโครกไม่มีให้บางทีสถานที่บางประเทศไม่มีห้องน้ำก็ขับแค้นอะไรก็มีเนี่ยก็เป็นความลำบากที่ต้องอดทน
ต้องล้างให้เขาหน่อยสีมันจะติดขอบอ่างเราจะดูสกปรกล้างให้แม่บ้านสักนิดนึงก็คือว่าเสร็จแล้วในเรื่องการของทาสีบนใบหน้าแดงขาวน้ำเงินคือสีประจำชาติไทยขั้นตอนต่อไปไปดูครับว่าต้องเตรียมการอะไรบ้างนะครับถ้าตอนนี้เราก็มาถึงนี้แล้วอันนี้เราใช้แล้วเราก็ต้องเก็บไว้ก่อนครับส่วนสิ่งที่เราจะเอาไปถือไปนะครับตอนนี้ผมน่าจะใช้นี่หลุดนะครับผมขอใช้เป็นตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ผมก็จะต้องถือไปและที่สำคัญครับขาดไม่ได้เลยนี่นี่เราก็เก็บรักษาไว้อย่างดีนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าสักๆนะใช้กันอันนี้เป็นส่วนตัวนะครับเก็บใส่กระบอกรักษาอย่างดีเพราะเป็นพงไตรงนี่ครับจากไอเดียและความคิดที่ไปเจอมาก็เลยเอามาทำเป็นพงชาตินะครับไปไหนคู่กายไทยแลนด์ยังไม่จบถ้าไม่มีสิ่งนี้จะไม่ใช่เลยนี่ครบองค์ประชุมไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่เห็นไหมครับนี่คือผู้นำกองเชียร์ในอดีตครับและที่สำคัญนะครับผมไม่ได้มีแค่ธงไตรรงสำหรับผมนะยังต้องเตรียมการไว้ให้ลูกน้องด้วยเหมือนกันครับนี่สร้างมาทำมาเพื่อลูกน้องเหมือนกันเพื่อทีมเชียร์ไทยต้องการเรามีให้เราทำไว้ให้เหมือนกันครับนี่เห็นไหมครับเป็นไงสง่าไหมครับนี่ของลูกน้องเช่นกันนะครับทำไว้ให้เขาเนี่ยเรามีเขาก็ต้องมีไว้สำหรับไปเชียร์ด้วยกันนี่คือหน้าที่หลักในการที่เป็นผู้นำในการนำทัพเชียร์ไทยเพื่อให้กองทัพนักกีฬาของเราประสบชัยชนะกลับมายังประเทศเรานะครับเป็นการเตรียมการนะครับไม่ใช่ว่าสักๆแต่ทำมีทั้งหมดนี่ตอนนี้มีอยู่ด้วยกัน6อัน1 2 3 4 5 6 6อันนะครับสำหรับเก็บไว้ให้ลูกน้องแต่ไม่ได้เอาไปหมดหรอกครับแต่ถ้าวันเชียร์วันเชียร์จริงๆก็จะเอาไปนะครับแต่ถ้าไปเดี่ยวเนี่ยรักษาอย่างดีครับท่านครับรักษาอย่างดีไม่ต้องห่วงเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันดีเดี๋ยวเราจะไปเชียร์ไทยกันนะครับนี่เดี๋ยวเราจะไปที่รถเพื่อไปเชียร์ที่สำคัญลืมไปแล้วเรายังมีอีกอันนึงใส่เท้าแตะไม่ได้นะนี่ต้องใส่กู้ชีพไปเป็นเท้าสามประมาณนี้ครับประมาณนี้นะปะขึ้นรถตู้ผ
วันนี้เราจะไปไหนเราจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวผมจะรายงานให้ทราบและนี่คือภารกิจของทัวร์และกองเชียร์ระดับชาติกองเชียร์นักเชียร์ข้ามทวีปครับผมครับเดี๋ยวเราเจอกันที่สนามนะครับ